ค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะมาทำซาลาเปาแบบญี่ปุ่นนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่านิคุมังนะคะนิคุมังแบบนี้นะคะวิธีทำไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันค่ะแป้งซาเลียในประสงค์250กรัมนะคะน้ำตาล25กรัมใส่ไปนะคะแล้วก็ต่อไปก็ใส่ยีสต์ค่ะยีสต์นะคะใส่1ช้อนชาก็ใส่ผงฟูนะคะผงฟูก็5กรัมค่ะผงฟู5กรัมทำนะคะก็ใส่ไปเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ร่อนค่ะใส่น้ำมันงา1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วจากนี้ก็คือเราจะต้องใส่น้ำซุปดาชินะคะน้ำซุปดาชิก็คือแบบนี้นะคะเป็นกล่องแบบนี้นะคะดาชิดาชิก็คือทำมาจากปลาแห้งคาสึโอะกับสาหร่ายโคมบุนะคะแล้วก็ต้องเอามาต้มใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นจะยุ่งยากถ้าแบบนี้ก็คือเขาทำเป็นผงมาเรียบร้อยแล้วใส่ในกล่องนะคะเราก็แค่มาละลายกับน้ำนะคะนี่แบบก็ละลายกับน้ำเรียบร้อยแล้วก็ใช้130 ml นะคะก็ค่อยๆใส่ไปนะคะนวดแป้งให้เข้ากันได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะมาล่อนเสร็จปุ๊บเราก็เอาแป้งเนี้ยนะคะมานวดนี่นะคะมานวดนวดให้เข้ากันแบบนี้นะคะสัก10นาทีนะคะเสร็จปุ๊บเราก็เอามาใส่กระมังไว้นะคะใส่กระมังไว้แบบนี้เราต้องพักเอาไว้40นาทีนะคะแล้วก็ปิดแล็บค่ะเอาไปเก็บในอุณหภูมิที่สักประมาณ40องศานะคะ40องศาแล้วก็พักไว้40นาทีค่ะหมูนะคะ150กรัมนะคะถ้าที่ญี่ปุ่นเขาจะใช้เนื้อหมูสไลซ์ส่วนไหล่นะคะถ้าว่าเราใช้หมูสับก็ได้ค่ะ150กรัมนะคะก็แบบก็จะใส่เกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนชาค่ะต่อไปก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอย1ช้อนชาเหมือนกันค่ะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะซีอิ๊วญี่ปุ่นก็ครึ่งช้อนชาค่ะซีอิ๊วญี่ปุ่นก็กับคิโคเมนเนี่ยตัวเดียวกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันงาค่ะน้ำมันงาเนี่ยจะใส่1ช้อนชาเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันก่อนแป้งมันนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อที่จะให้หมูนุ่มนะคะถ้าแป้งมันไม่มีก็ใช้แป้งข้าวโพดแทนได้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปนะเห็ดหอมแช่น้ำนะคะนี่แล้วก็หั่นแบบนี้นะคะใส่ไปเห็ดหอมสักประมาณ3ดอกค่ะแล้วก็ขิงนะคะขิงซอย1ช้อนโต๊ะใส่ไปต้นหอมซอยนะคะต้นหอมญี่ปุ่นนะคะซอยก็40กรัมค่ะถ้าไม่มีก็ใช้หอมหัวใหญ่ได้ค่ะแล้วก็กุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งแช่น้ำแล้วก็สับนะคะสัก1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็กระหล่ำปีนะคะอันนี้คือลวกน้ำมาแล้วนะคะหั่นละเอียดนะคะแล้วก็บีบเอาน้ำออกนะคะก็ใส่ไปค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมา
ก็จะมาดูแป้งกันนะคะที่เราพักในอุณหภูมิ40องศานะคะ40นาทีเขาก็จะฟูมาแบบนี้นะคะเราก็ร่อนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอามานวดด้วยนะคะแล้วก็ร่อนแป้งเขานะคะแล้วก็ก็ทำให้เป็นยาวๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ใช้เนี่ยค่ะตัดแบ่งให้เป็น8ก้อนนะคะแล้วก็มาทำให้เป็นก้อนกลมๆนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้ก็พักไว้พอปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้แล้วนะคะก็เราก็จะพักไว้หาผ้ามาคลุมด้วยนะคะผ้าชุบน้ำนะคะมาคลุมไว้10นาทีแป้งที่เราพักไว้นะคะ10นาทีค่ะก็ใช้ไม้คลึงไปนะคะข้างบนข้างล่างแล้วก็กลับด้านนิดนึงนะคะก็คลึงไปให้มันเป็นแผ่นกลมๆนะคะสักประมาณนี้แล้วเราก็ขอบเขานะคะเราก็ต้องทำให้เป็นบางๆด้วยนะคะบีบขอบก่อนบีบขอบให้เป็นบางๆเสร็จปุ๊บก็เอามาใส่ฝ่ามือไว้ก็เอาไส้นะคะใส่ไปนะคะแล้วก็บีบแบบนี้นะคะบีบนะข้างนอกบีบข้างในบีบข้างนอกบีบข้างในหมุนแบบนี้เรื่อยๆค่ะข้างนอกสลับกับข้างในข้างนอกสลับกับข้างในแบบนี้นะคะสุดท้ายก็บีบปิดจุกเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นไหวแบบความเลยเขาก็จะเป็นริ้วๆแบบนี้นะคะเราก็ลองด้วยกระดาษไขแบบนี้นะคะตั้งซึ้งให้ร้อนนะคะพอตั้งซึ้งให้ร้อนแล้วนะคะน้ำร้อนแล้วก็ปิดไฟก่อนนะคะแบบยกให้ดูปิดไฟแล้วนะคะเปิดหม้อแล้วก็ใส่เลียงซาลาเปาลงไปนะคะ1ครั้งละ4ลูกก็พอค่ะเพราะว่าของแหม่มนี่มันจะเป็นซึ้งเล็กหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเปิดไฟนะคะปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้นะคะ20นาทีค่ะจากได้20นาทีนะคะแล้วก็มาเปิดดูกันเขาก็จะฟูขึ้นระดับหนึ่งนะคะเราก็ปิดฝาแล้วก็เปิดไฟแก๊สนะคะค่ะนึ่งต่อไปอีก15นาทีนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว้าวปิดแก๊สก่อนเป็นยังไงบ้างซาลาเปาแบบนี้นะคะเดี๋ยวแบบจะลองเอาจับดู
ว้าวร้อนๆเลยจะดูรูปนี้ก่อนนะคะอยากจะฉีกไส้ให้เพื่อนดูอะแต่ว่าร้อนอะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแหม่มจะทำให้ดูแล้วนะคะซาลาเปาที่เราทำกันเดี๋ยวแหม่มจะมานั่นเนื้อข้างในให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างว้าวแบบนี้นะคะนี่ไส้ชุ่มๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะ